ครับในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่19เมษายน2564เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ยอดตัวเลขเราเริ่มลดไต่ระดับลงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีรายใหม่เพิ่ม116รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้ประเมินว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจครับเราเห็นผลของการควบคุมโรคของในจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องคนเชียงใหม่ในการที่ควบคุมตัวเองในการที่ลดการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันก็นำผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการตรวจสอบได้ครบถ้วนนะครับซึ่งในการระบาดระลอกเมษายน2564ในตอนนี้นะครับมียอดจำนวนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งหมด 2,306 รายนะครับและเราได้เริ่มจำหน่ายผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมวันนี้อีกก็จำหน่ายผู้ป่วยประมาณ150รายซึ่งก็มีคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายผู้ป่วยว่าบางกรณีนอนไม่ครบ14วันแล้วได้จำหน่ายออกซึ่งก็จะนำเรียนรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเงื่อนไขการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกรณีโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่เราได้ส่งตรวจพิสูจน์สายพันธุ์แล้วนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษเช่นเดียวกับการระบาดที่ย่านทองหล่อกรุงเทพมหานครในการจำหน่ายผู้ป่วยติดโรคโควิดนะครับที่เป็นโรคโควิดสายพันธุ์อังกฤษนะครับทางกรมการแพทย์ได้กำหนดมาตรฐานไว้ว่าระยะของโรคที่จะมีความปลอดภัยโดยที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าไม่มีศักยภาพในการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นหรือบุคคลรอบข้างนะครับก็จะต้องมีระยะของโรค14วัน